สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพเฮาจะไปเบิ่งข่าวดีและข่าวใหญ่สำหรับวงการมาเตะลาวเฮาเนาะเมื่อทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน23ปีสามารถย่ำแค้นเอาชนะมาเลเซียไป2นัดรวดเนาะก็คือการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันมาเตะชายชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือรายการ AFF Championship 2022นั่นเองเนาะซึ่งว่ากลายเป็นความประทับใจของชาวลาวทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่ทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน23ปีสามารถย่ำแค้นทีมชาติมาเลเซียไป2ประตูต่อ0ในการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีที่ประเทศกัมพูชาฮอบแบงกุมวีนัดที่2เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเนาะที่หาก็ผ่านไปเมื่อกี้นี่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางไมเคิลไวส์หัวหน้าของผู้ชาวเยอรมันนะครับมาทีเป็นหัวหน้าของฝึกทีมชาติลาวได้ไว้วางใจจากสะพานบาเต้เนาะซึ่งเพิ่นก็ได้วางเกมแล้วก็ถูกใจชาวลาวหลายพอสมควรเนาะหลังจากนัทมิตรสามารถเปิดเกมบุกแล้วก็สวนกับใบใส่กับทีมชาติมาเลเซียแล้วก็สร้างโอกาสได้หลายครั้งจนสามารถพลิกชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ1ซึ่งล่าสุดในนัดที่2มาเลเซียแข่งขันในฐานะเจ้าบ้านพบกับทีมชาติลาวในวันที่11กุมภาพันธ์2022นี้ซึ่งว่าเป็นมาเลเซียที่ครองเกมได้เหนือกว่าในครึ่งเวลาทำอิฐแล้วก็มีโอกาสหลายพอสมควรแต่ว่าบ่ผ่านกองหลังของทีมชาติลาวที่ว่าอะไรช่วยกันแล้วก็บีบบานไวมาเลเซียตั้งตัวบ่ทันโดยเฉพาะจังหวะส่วนกับซึ่งได้โอกาสลุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงในเนี้ยท้ายๆเกมของครึ่งเวลาทำอิฐทีมชาติลาวก็สามารถได้ประตูขึ้นนำจากการยิงสุดงามจากลูกฟรีคิกของวัชรบุญกองเอามาได้ประตูใส่จากความผิดพลาดของทีมชาติมาเลเซียเองเนาะที่ว่าทรงบานบอขาดนะถึงทีมชาติลาวตัดบานได้ก่อนที่ว่าจะซิ่งขึ้นหน้าทะลุซองเนาะเหตุให้กับสุขสาครดุดเดียวเข้าเขตโทษก่อนรอบว่า3ตัว1จังหวะแล้วยิงเข้าไปอย่างสวยงามจบเกมทีมชาติลาวเอาชนะไป2ประตูต่อ0ซึ่งผลรวม2นัดทีมชาติลาวชนะไป4ประตูต่อ1จากชัยชนะนั้นนี่ให้ทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปแล้วถ้าพบทีมอันดับ2ของกลุ่ม A หรือกลุ่ม C เนาะที่ว่าปัจจุบันยังตัดสินบ่ได้เถื่อซึ่งว่าอันดับ2กลุ่ม A เป็นทีมชาติกัมพูชาเนาะส่วนอันดับ2กลุ่ม C เนาะยังตัดสินบ่เวียดนามหรือจะเป็นทีมชาติไทยที่ว่ามี3คะแนนเท่าเข้ากันและนัดที่3และนัดตัดสินเฮาไปกลุ่ม4นะจะตัดสินกันในมืออื่นนะสมมุติในรอบ4ทีมสุดท้ายทีมชาติลาวจะไปแข่งขันในวันที่24กุมภาพันธ์2022เวลา 16:00 นที่สนามโมโรร็อกเนาะซึ่งเป็นสนามใหม่ของประเทศกัมพูชานะดังนั้นใส่ชนะนั้นนี่ยังเฮ็ดให้ทีมชาติลาวเฮาสามารถเอาชนะกัมพูชาที่2ในประวัติศาสตร์เฉพาะในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีเนาะเพราะว่า7นัดที่ผ่านมาทีมชาติลาวเสียให้กับมาเลเซีย 1-4 ใน4เกม2013เสีย 0-4 ในเอเชียนเกม2014เสีย 1-3 ใน4เกม2015เสีย 1-3 ใน4เกม2017เสีย 0-1 ในบาสเตะชิงแชมป์อาเซียน2019เสีย 0-1 ในบาสเตะชิงแชมป์อาเซียน2011และนัดล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือทีมชาติลาวชนะเป็นครั้งที่2ประตูต่อ1ในบาสเตะชิงแชมป์อาเซียน2022ก็จบกันไปสำหรับทีมชาติลาวในนัดที่พบมาเลเซียนะสามารถผ่านเข้าไปดินในรอบ4ทีมสุดท้ายนะ
ซึ่งเมื่อหน้าพวกเราจะมีการอัปเดตการสนองใจของทีมชาติลาวในการโอกาสที่ว่าจะพบกับทีมอันดับ2ของกลุ่ม A แล้วก็หรือกลุ่ม C พวกเราจะมีการอัปเดตให้อีกเท่านึงถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจแล้วพบกัน